สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีในวันนี้พามาที่ร้านพงพันกุ้งเผาแห่งนี้ครับที่นี่เป็นการกลับมาเยือนร้านอาหารซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านถึงใจแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลางอีกครั้งด้วยเสียงล่ำลือที่รสชาตินั้นยังคงมัดใจเหล่านักชิมทั้งหลายตลอดกว่า7ปีนั่นเองเพราะครอบครัวที่ทำธุรกิจซื้อขายกุ้งมานานกว่า20ปีจึงมั่นใจได้ในความเชี่ยวชาญของการคัดสรรอาหารทะเลและวัตถุดิบครับที่พงพันกุ้งเผาจึงมีแต่กุ้งแม่น้ำตัวโตๆจากแหล่งคุณภาพทั้งสุพรรณบุรีราชบุรีและอยุธยาเมืองเก่าซีฟู้ดขนาดยักษ์ใหญ่มาจากแหล่งคุณภาพอย่างทะเลมหาชัยส่วนรสชาติของอาหารนั้นเจ้าของร้านขอท้าลองชิมครับว่าสั่งเลยอร่อยทุกอย่างเอาละครับเมนูที่พงพันกุ้งเผาปลาเผาจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรินและพิพันธ์และแฟนๆรายการเพื่อตอกย้ำความอร่อยเลิศในวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างต้องติดตามครับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะเป็นการกลับมาการันตีความอร่อยเลิศที่ร้านพงพันกุ้งเผาปลาเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้ที่จะมาบอกเราท่านแรกนะคะคุณเบญพัฒน์ธนาโชคเศรษฐกุลคุณพงพันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลีค่ะสวัสดีค่ะและลูกชายค่ะคุณสุประโชคธนาโชคเศรษฐกุลน้องติงสวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราได้มีการการันตีความอร่อยแล้วอยู่3เมนูอะไรคะมีหอยหลอดผัดชาหอยหลอดผัดชายำไข่แมงดายำไข่แมงดาแล้วก็กุ้งเผาค่ะกุ้งเผายังติดชาร์จอยู่เลยนะคะนะวันนี้มีอะไรใหม่อีกปลาช่อนลุยสวนค่ะปลาที่นี่จะทอดใหม่ๆสดๆนะคะของเราจะเครื่องเทศเยอะจะรสชาติเข้มข้นค่ะครบเครื่องเลยนะคะนั่นคือปลาช่อนลุยสวนเมนูที่2ค่ะต้มยำกุ้งครับของเราใช้กุ้งมันแก้วสดๆเป็นๆเลยนะครับเนื้อมันจะเด้งๆเลยนะครับหัวมันจะเป็นมันแก้วน้ำมะนาวสดบีบลงไปยอดมะพร้าวน้ำหอมด้วยอ๋อแล้วยังใส่ยอดมะพร้าวน้ำหอมอีกด้วยก็จะเข้มข้นเลยแล้วเมนูอะไรคะก็จะเป็นข้าวผัดปูข้าวเรียงเม็ดครับใส่ข้าวลงไปครับข้าวมันก็จะเด้งครับปูของเราใช้เป็นปูเนื้อปูสดผัดเข้าไปครับดูแล้วน่าทานมากๆเลยนะจานนี้รีขอการันตีทุกๆเมนูที่พงพันกุ้งเผาปลาเผาที่อยู่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่พงพันกุ้งเผาตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสายเหนือเลยโลตัสอยุธยา3กิโลเมตรกลับรถตรงมา1กิโลเมตรจะเจอตลาดกลางเพื่อเกษตรกรจังหวัดอยุธยาร้านอยู่ท้ายตลาดครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้รีดไปเลยครับสนับสนุนโดยกะทิผงสำเร็จรูปชาวไทยเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูชูฉี่กุ้งนะคะกับร้านพงพันกุ้งเผาปลาเผาล้างทำความสะอาดแกะเปลือกออกเก็บหัวและหางไว้นำไปทอดพอสุกนำเครื่องแกงชูฉี่มาผัดกับน้ำมันและหัวกะทิจนกระทั่งหอมปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมันหอยเอากุ้งกับเครื่องแกงมาผสมกันเลยโรยด้วยใบโหระพาราดด้วยหัวกะทิเพียงแค่นี้ค่ะท่านก็จะได้เมนูชูชีกุ้งค่ะที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ